สไลด์ต่อไปนี่จะบอกจึ๊กสไลด์หน่วยเสียงจำไว้จนหัวงอกแต่จะมาบอกคุณลูกค้าหนูหัวไม่งอกหนูไม่ต้องจำหรือคะยิ่งหัวไม่งอกยิ่งต้องจำจดดิเธอเคยคิดจะจดไหมจดหรือยังอ๋อดีมากอ่านทบทวนแล้วค่อยจดอย่าจดทันทีแล้วค่อยอ่านลูกศิษย์ครูณรงค์นี่ต้องอ่านซะก่อนแล้วค่อยจดแล้วก็ไม่จําเป็นต้องจดทุกคําหน่วยที่เล็กที่สุดในภาษาคือหน่วยเสียงเช่นยกตัวอย่างให้เขาดูน่ะหน่วยเสียงพยัญชนะหน่วยเสียงสระเท่านี้เธอก็เข้ามหาวิทยาลัยได้แล้วแต่จะไปโทษเธอไม่ได้นะพระพรหมท่านยังตอบไม่ได้เลยอันนี้เมียท่านเป็นคนทําขึ้นมาเมียพระพรหมชื่อเทพสรัสวดีพระพรหมไม่ยุ่งภาษาท่านไม่ยุ่งมอบให้มเหสีของท่านเป็นคนทําตอนถ้าไปถามภาษากับพระพรหมพระพรหมจะดุท่านต้องบอกให้ไปถามสุดที่รักของท่านรู้จักไหมสุรัสวดีเทวีเคยได้ยินชื่อไหมมเหสีของพระพรหมพระพรหมนี่นู่นอยู่บนสวรรค์ถ้าเธออยากเห็นเธอก็ตามไปดูเอาเองไม่ต้องมาสะดิ้งถามครูณรงค์ฤทธิ์แต่พระพรหมบอกว่าสีหน้าก็ยังสงสัยเนี่ยอย่าทะลึ่งต่อไปว่าท่านนอนยังไงสีหน้าก็ไม่ต้องถามก็ท่านเป็นพระพรหมท่านสีหน้าก็เป็นเรื่องของท่านเราหน้าเดียวก็เป็นเรื่องของเราแล้วเราไปยุ่งอะไรกับพระพรหมก็ท่านมีสีหน้าก็เรื่องของท่านเธอยุ่งเฉพาะหน้าของเธอก็พอแล้วจะไปยุ่งกับหน้าพระพรหมบางคนมันก็มาถามครูณรงค์ฤทธิ์ครับทำไมพระพรหมมีสีหน้าก็ตีกระบาลมันโป๊กหนึ่งยุ่งกับหน้ามึงก็พอแล้วอย่าไปยุ่งหน้าพระพรหมมันเกิดเรื่องเข้าใจไหมเธอไปยุ่งหน้าพระพรหมยังไหมอย่ายุ่งเรื่องของพระพรหมอย่างพระอินเนี่ยเขาบอกว่าสหัสนัยตา 1,000 มันก็จะยิ่งมาถามคุณครูครับทำไมพระอินต้องตาเยอะเอาแค่ตาเธอสองตาก็พอแล้วไปยุ่งอะไรกับพระอินโอ้เธอนี่สะดิ้งไหมเขาเรื่องก็ไปถามพระอินเอาเองเพื่อจะยุ่งกับพระอินทร์อีกวะยายพระอินทร์นะเจ้าชู้เข้าใจไหมเหยียดไปยุ่งกับพระอินทร์ฮะเตือนแล้วนะเนี่ยเตือนแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเธอจะปวดหักเอาซะเปล่าจึ๊กไปสไลด์ใหม่ทุกภาษาจะประกอบด้วยหน่วยเสียงพยัญชนะและหน่วยเสียงสระแต่ไอ้เจ้าวรรณยุกต์ไม่แน่นะภาษาอังกฤษไม่มีวรรณยุกต์แต่เวลาเราอ่านภาษาอังกฤษ This is a boy ว่าโอ้โหไอ้โก่งคอยจังกะไก่ขันThis is a book มาใส่เวลาถ้าก็ถามก็บอกว่า is this a book ขึ้นไปนู่นว่าโอ้โหอันนี้ไงเสียงวรรณยุกต์ไม่ใช่ฝรั่งเขาไม่สนใจวรรณยุกต์แต่ของไทยเราเนี่ยสนใจแล้วเธอก็ไม่ต้องมาถามว่าทำไมภาษาอังกฤษไม่มีวรรณยุกต์มันเป็นเรื่องของภาษาอังกฤษทำไมภาษาไทยมีวรรณยุกต์อ้าวก็จะมีก็หนักหัวใครว่าภาษาไทยมันมีวรรณยุกต์ตอบแค่นี้แต่เข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้นะตอบอย่างนี้ก็ถือว่าตอบไม่มีหลักยกเว้นครูณรงค์ฤทธิ์จะตอบได้เข้าใจไหมในชีวิตเธอเคยเข้าใจไหมแล้วเธอเข้าใจอะไรไม่เข้าใจอะไรเลยอ๋อเมื่อคืนฝันว่าอะไรงูไม่ทักแง่ๆเลย
หน่วยเสียงสระแต่มีบางภาษาที่มีหน่วยเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยกับภาษาจีนนี่มีวรรณยุกต์นี่เรียนภาษาจีนกันหรือเปล่าเรียนภาษาอะไรญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีวรรณยุกต์ไหมไม่รู้เรื่องนะเช่นมึงสิมากูติดอ่ะมึงยิ่งมากูจินดาวะถ้าจะพูดอะไรมึงสิมากูติดอ่ะมึงยิ่งมากูจินดาแปลว่าร้อยร้อยร้อยเอาละครับต่อไปหน่วยเสียงพยัญชนะกับสระดูซะหน่อยของไทยทบทวนอันนี้เขาเรียนตอนที่เธออยู่อนุบาลสองหรือหน่วยเสียงพยัญชนะสระวรรณยุกต์ประกอบขึ้นเป็นหน่วยคำหรือคำเช่นพ่อแม่แรดรู้จักไหมแรดสิบเอ็ดรอพ่อแม่แรดรู้จักไหมดูเหมือนเธอจะสงสัยมันได้แรดรถแม่เธออ่านยังไงอ่านแรดรถไอ้พวกนี้อ่านพลึกม้ารถม้าแต่ปัจจุบันนี่รถยนต์รถม้ามีไหมมีครับที่ลำปางในชีวิตเธอเคยไปลำปางไม่ไปก็ไปซะครูก็ไปมาแล้วเป็นนั่งรถม้ามาสงสารม้าม้ามันเดินกุบกับกุบกับเดินทั้งวันม้าสมัยก่อนกินอะไรครับกินหญ้าครับปัจจุบันในกินอาหารสำเร็จรูปครับต้องไปซื้ออาหารจากศูนย์การค้ามาให้มันกินโอ้โหแม้แต่หมาก็เหมือนกันนะสมัยก่อนกินอะไรก็ได้ที่ขวางหน้าเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วนะใช่ไหมต้องอาหารสำเร็จรูปบางทีเราก็แย่งอาหารหมากินเคยเลี้ยงหมาไหมทำไมไม่เลี้ยงตอนหนวกหูตอนมันเห่าเราก็เห่ามันก่อนที่มันจะเห่าเราเวลาเจอหมาเข้าใจไหมเวลาเจอหมาก็เห่ามันก่อนที่มันจะเห่าเรานั่นเองหมามันก็จะเซ็งแบบหนวกหูมันก็ไม่เห่าสไลด์ต่อไปก็จะบอกขยายไปเรื่อยๆนะหน่วยเล็กที่สุดและมีความหมายในภาษาเรียกว่าหน่วยคำหน่วยเล็กที่สุดคือหน่วยเสียงนะแต่ว่าเล็กที่สุดแต่มีความหมายคือคำเสียงยังไม่มีความหมายเท่าไหร่นะอย่างเสียงคำว่าแอร์สระแอร์เนี่ยมันยังไม่มีความหมายยกเว้นคนชื่อแอร์แต่ถ้าเธอหมายถึงแอร์ที่มันออกอากาศที่ออกเย็นๆเนี่ยในห้องเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงภาษาไทยนะมันคนละเรื่องมันแอร์เฉยๆอย่างคำว่าไอเนี่ยไอแปลว่าเราMm-hmm. มันออกคำเดียวนั้นบางทีมันก็เป็นภาษาฝรั่งเขาแต่ว่าพอมาเป็นภาษาไทยนี่ไอแปลว่าเป็นหวัดเป็นหวัดหรือเปล่าไอบางทีก็ไม่เป็นนะนอนอยู่มันก็ไอหวัดก็ไม่ได้เป็นจากเมื่อเช้านี่ตื่นขึ้นมาไอจนปวดเอวเลยก็ถามว่าคุณเป็นอะไรเป็นหวัดหรือเปล่าเปล่าไม่ได้เป็นไม่รู้มันสะดิ้งอะไรไอนะเธอเคยไอไหมเป็นหวัดหรือเปล่าไม่ได้เป็นบางทีเราบอกว่าไอเป็นหวัดก็ไม่ใช่มันสะดิ้งมันก็ไอบางทีไอก็แปลว่าสะดิ้งแต่คำบางคำอาจมีความหมายหรือไม่มีก็ได้คำบางคำเธออย่าไปหาความหมายมันถ้าเธอดูปุ๊บความหมายมันไม่ออกเธอก็ผ่านไปเถอะโอยคำว่าโอยนี่มีความหมายไหมมีออกโอยโอย
โอ้ยมีความหมายไหมมีตรงนี้เช่นอะไรครับคนชื่อโอยเช่นคนชื่อโอยชื่ออื่นมันก็ไม่ตั้งชื่อโอยโอยเป็นเสียงร้องเช่นร้องโอยโอยเพราะอะไรเพราะนอนไม่หลับเพราะเคยไปเจอคนหนึ่งเสียงโอยโอยถ้าเป็นไรทำไมนอนไม่หลับเราก็เอาเกลือมาให้มันอมหลับปุ๋ยเลยอย่างอื่นนะสิมีอะไรเธอเราให้ความหมายโอยโอยหาความหมายสิอ๋อเจอแล้วงูจิ้มเฉียดเฉียดได้ร้องโอยโอยเขียดบ้านเธอร้องโวยโวยมันกลัวงูเวลางูจิ้มเขียดเขียดร้องยังไงแอบแอบเก่าไปแล้วเดี๋ยวนี้เขียดร้องโอยโอยถามว่ามันกลัวตายตายจริงๆแน่พยางในชีวิตเธอเคยได้ยินคำว่าพยางเคยได้ยินไหมเข้าใจไหมก็ไม่แน่หลงลืมแสดงว่าแก่แล้วสู้ครูนั่นลงลิฟต์ก็ไม่ได้จับนั่นลงลิฟต์ชั่วโมงแปลว่าจับ